แบบนี้เหมาะกับสถานการณ์ประเทศไทยช่วงนี้มากบ้างกูก็เป็นหนีน้ำท่วมว่ามันต้องผมต้องหนีมันผมต้องหนีมันน้ำท่วมมันเป็นอะไรที่อันตรายมากๆโอเคแบบนี้เขาบอกว่ากระโดดไปข้างบนก่อนที่น้ำท่วมจะมาความยาก5เต็ม5โอ้ชิตความยาก5เต็ม5เลยเหรอโอเคโอเคผมต้องรีบไปแล้วผมต้องรีบไปแล้วโอเคครับมาถึงเวลากดไปกดโอเคครับผมถึงเวลาที่เราเป็นที่จะต้องกระโดดไปนะครับสำหรับการหนีน้ำท่วมในแบบนี้อันตราย5 4 3 2หนึ่งโอเคครับเราค่อยๆหนีน้ำท่วมฮะตอนนี้น้ำกำลังท่วมแล้วครับค่อยๆหนีกระโดดกระโดดกระโดดโอเคแมปนี้เป็นแมปปากัวนะครับซึ่งปากัวในมินิเวิลด์สำหรับผมถือว่าโคตรยากแต่ว่ามันก็ไม่เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดให้เทียบกับเซนปากัวแบบผมก็คือเราต้องกระโดดแล้วห้ามพลาดแม้แต่สักนิดเดียวแล้วมันมีดับเบิลจัมป์นี่ไงเพราะดับเบิลจัมป์มันเป็นระบบใหม่ๆที่ผมไม่ค่อยได้เรียนรู้มันมากเท่าไหร่แต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ผมไม่ค่อยได้เรียนรู้ดับเบิลจัมป์มาเอาละน้ำมันเริ่มมาแล้วแมปนี้ผมเคยเล่นเลยในมาอีคลาสนะแต่ว่าช่างมันเถอะตกมาเฉยเลยชิบเป่งแล้วทำไมตกมามันต้องตกมากายตกมาไอเวนโอเคครับตอนนี้น้ำเริ่มมาแล้วนะครับเราต้องหนีน้ำท่วมไม่ได้นะครับผมโอ้น้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมโอเคครับเมื่อกี้ทำไมผมตกมามันควรจะมีแบบจุดเซฟสักนิดหนึ่งก็ยังดีอันนี้คือตกมาก็คือพี่ให้ผมตกยาวเกินนะพี่ผมตกทีคือตกแบบไม่กล้าให้มีชีวิตรอดในวันพรุ่งนี้แล้วโอเคค่อยๆโดดไปแล้วกันนะน้องๆโอเคครับโอเคครับค่อยๆโดดฮะค่อยๆโดดฮะค่อยๆโดดฮะเฮ้ยเฮ้ยผ่านแล้วเว้ยเวลไอ้เวลเว้ยโอเคโอ้โหโอ้โหแม่มึงโดดยาไปหรือเปล่าเฮ้ยเนี่ยผมเลยเกลียดด่านกระโดดในมินิเวิลด์ซึ่งแบบเกลียดแบบโคตรพ่อโคตรแม่เกลียดตายผมรู้สึกมันเล่นยากมากแต่ไม่เป็นไรเรากดเล่นอีกครั้งแล้วกันนะใครที่เก่งเล่นกระโดดมินิเวิลด์ก็บอกผมได้นะครับถ้าพูดตรงๆครับว่าแม่งยากมากโอเคไปกดไปครับขอกระโดดอีกรอบนึงนะฮะเมื่อกี้นี่ผมถือว่าผมอ่อนให้แล้วกันนะทุกคนไปโดด3 2 1เริ่มโดดครับแบบชิวๆอุ้ยโอเคดับเบิ้ลจัมป์ยังไม่ถนัดกระโดดบันไดผมก็ยังไม่ถนัดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ผ่านกันได้แบบง่ายๆหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหดับเบิ้ลจัมป์โอเคโอเคโอเคบันไดบันไดเนี่ยผมยังไม่รู้เลยผมทำไงผมอาจจะต้องกดสเปซบาร์ไปด้วยนะจากที่ผมคิดไว้โอเคครับต้องกดสเปซบาร์ไปด้วยในการที่เราเคยโดดบันไดรู้สึกผมก็เข้าใจในการกระโดดบันไดแล้วทุกคนว่ามันต้องทำการกดสเปซบาร์ไปด้วยตอนปีนบันไดแม่ไอเราก็ไม่รู้ไงตอนแรกโอ้โหไม่ผ่านอีกมันทำให้เราได้เรียนรู้คำว่าการใจเย็นมันไม่เหมือนกับเกมมาอีคลาสนะครับที่เราจะกระโดดแบบว่าชิวๆแล้วก็ผ่านแบบรวดเร็วเหมือนว่าคนเก่งเขาทำกันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเลยถึงแม้ว่าผมจะเก่งขนาดนั้นก็ตามแม่ย้อยโอเคว้าว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 เอ้าเอ้าตายไงแม่อยากชิบหายเลยโอเคฮะผมจะพยายามไม่หัวร้อนกับไอ้เจ้าแมปนี้เพราะว่าแมปนี้มันน่ารักที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาเลยครับทั้งภาพเสียงเนื้อหอมปัญหาแล้วก็โอเคฮะไม่เป็นไรครับเราจะค่อยๆใจเย็นในการผ่านด่านนะครับทุกคนเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมน่ารักน่ารักนะครับนะน้องๆคือเราต้องแบบว่าค่อยๆใจเย็นๆกระโดดนะครับเราไม่ต้องรีบเพื่อจะกระโดดมากเกินไปนะครับเพราะยิ่งรีบมันทำให้เรายิ่งตายนะครับทุกคนต้องแบบค่อยๆใจเย็นๆใจเย็นทีละนิดทีละหน่อยอะไรอย่างงี้นะครับนะแม่อย่างงี้ครับโอเคเอาอย่างงี้นะครับผมเราต้องค่อยๆปรับ FOV ของเรานะครับทำการมองถูกจุดและถูกสุขลักษณะนิสัยนะครับไม่งั้นเราอาจจะพลาดได้ซึ่งเราว่าไม่มีใครอยากพลาดในการกระโดดในเกมนี้หรอกนะครับเอาละโอ้โหแม่เลเซอร์ว้าวว้าวเลเซอร์อันนี้แบบกระโดดจริงปะเนี่ยไม่บอกว่าแบบหนีน้ำท่วมนึกว่าหนีความตายให้ตายถึงมีเลเซอร์เลเซอร์ด้วยโอ้โหดูมันฉีดดูมันฉีดโอ้โหดูมันฉีดพี่ถ้าพี่ฉีดขนาดนี้นะพี่ข้ามก็ได้นะพี่นะโอเคไม่เป็นไรครับเราก็ยังสามารถที่จะผ่านมาได้นะฮะใจเย็นๆผมบอกแล้วว่าแบบนี้มันเน้นความใจเย็นกับเราคือมันกำลังเล่นกับเราอยู่นะครับว่าคนไหนที่ใจเย็นกว่าคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะไปไอ้แม่ย้อยโอเคโอเคผ่านผมว่ามันมีวิธีปิดดับเบิ้ลจัมป์ไหมรำคาญดับเบิ้ลจัมป์มากนี่ปิดไปดับเบิ้ลจัมป์ผมมาถึงตรงนี้แล้วผมต้องไปไหนต่อวะตอนนี้ต้องหาทางคิดแล้วฮะว่าเราไปยังไงต่อตอนนี้มันยังโอ้ผมเจอแล้วผมต้องกระโดดมาตรงนี้ไปตรงนี้ไปนี่แล้วก็วิ่งจากฝั่งนี้ครับไปเพื่อพัทลุไปฝั่งนู้นโอเคโอเคเป็นแบบที่ผมจะเป็นที่ต้องสมองในการเล่นด้วยไม่ได้ใช้แค่แรงใช้สมองด้วยโอเคชิวๆเลยโอเคฮะถ้าเกิดเราตกตอนนี้ไปนี่คือเรามีโอกาสที่จะเป็นปุ๋ยสูงมากนะครับทุกคนโอ้มันมาอีกแล้วผมรู้แล้วว่ามันยากแต่ผมไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้ไงเก็บไปทึบๆๆค่อยๆครับ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 โอเครอบนี้ต้องผ่านให้ได้ผมจะปรับใจเย็นๆแล้วมันกระโดดในเกม Minecraft แล้วผมจะไม่เอาความมินิเวิลด์มาใส่แล้วผมจะใช้เหมือนแบบหลักการกระโดดของเกม Minecraft แล้วเพราะว่ามินิเวิลด์มีดับเบิ้ลจัมป์เว้ยซึ่งดับเบิ้ลจัมป์เนี่ยมันทำให้เราเสียนิสัยทำให้เราไม่สามารถกะระยะกระโดดได้
พราะฉะนั้นผมจะไม่ใช้ดับเบิลจัมป์เป็นอันขาดเพราะว่ามันทำให้ผมเสียนิสัยการกระโดดมากๆโอเคมามันไม่ได้ยากเว้ยกับการกระโดดลองท่องเอาไว้ในใจว่ามันไม่ได้ยากเว้ยทุกคนนะกับการกระโดดเราแค่ไม่สามารถที่จะจับจังหวะได้เพราะมันเกมที่โคตรแหลกมันกระตุกกระตุกเป็นช่วงๆคือมันแบบมันไม่ได้สมูทขนาดนั้นอะเพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มมือถือไงเอาจริงๆแล้วคนมันอุตลีมาเล่นกับบนคอมกันซึ่งผมไม่รู้ว่าทำไมต้องมาเล่นกับบนคอมผมด่าตัวเองแหละเอาเป็นว่าผมบ่นไปงั้นแหละนะช่างมันเถอะเราค่อยๆวิ่งกันไปแล้วกันนะมันเราจะไม่โดนไอ้เจ้าเลเซอร์งงๆที่ฉีดซึ่งเราว่ากระโดดธรรมดาก็ถือว่ายากแล้วนะครับแต่กระโดดของมิดเดิลเวิร์ดนี่คือจากที่ผมไปทำการลองดูนะครับก็คือว่าลงแบบห้ามพลาดเลยพอได้เกิดพลาดไปทีนึงนี่ผมกลายเป็นปุ๋ยแบบเป็นปุ๋ยแบบปุ๋ยจริงๆกันทุกคนเลยว่าข้างล่างแบบน้ำมันขึ้นมาตลอดเวลาผมว่าไอ้เชียวมันทำด่านมาให้คนที่แบบว่าหัวร้อนแบบสุดๆเขาเล่นกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยคือถ้าเกิดผมพลาดทีนึงเนี่ยคือผมแบบว่าเข้าสู่ยุคสมัยของพอเฮียไม่เล่นแล้วคลิปนี้จบแค่นี้ครับบาย